ตอนนี้แจ้งความนะคะทั้งกรณีการทำร้ายร่างกายแล้วก็ลักทรัพย์แต่ตัวยืนยันบอกว่าไม่เคยทำร้ายร่างกายผู้หญิงเลยแต่ทีนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงนี่แหละที่บอกถ้าจะเลิกนะถ้าไปเดี๋ยวจะทำร้ายตัวเองเอาคัตเตอร์กรีดแขนมีการพังข้าวของในห้องหมดเลยแถมเขาบอกว่าผู้หญิงเคยให้ทองมาก็บอกว่าเธอก็เอาคืนไปกลายเป็นว่าผู้หญิงไม่เอาคืนค่ะแต่มาแจ้งความลักทรัพย์ เขาบอกว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นผู้หญิงกุขึ้นมาหมดเลยแล้วย้อนกลับไปดูประวัติผู้หญิงคนนี้ก็เคยมีการแจ้งความกับอดีตแฟนหนุ่มของตัวเองจนกระทั่งหลายคนติดคุกมาแล้วนะคะครับลองไล่เลียงเรื่องนี้ดูนะคะตัวผู้เสียหายเนี่ยคือคุณธนวรรณหรือว่าคุณแบงค์มาร้องผ่านเพจอีซ้อขยี้ข่าวทีมข่าวเราก็เลยติดต่อไปคุยนะคะเขาบอกว่าเขารู้จักฝ่ายหญิงผ่านฟีเจอร์หาคู่ใน Facebook ตั้งแต่ปี66จริงปีที่แล้วนี่เองเพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยส่งข้อความมาบอกว่าเป็นผู้พิพากษาสมทบอายุเยอะแล้วอยากจะมีคู่ชีวิตไม่อยากคุยกับใครเล่นๆก็เลยตัดสินใจคุยต่อเพราะว่าเขาบอกเขาเองก็เหมือนกันอยากจะหาคู่ชีวิตแล้วก็เลยตกลงคบหากันในเดือนมีนาคมปีที่แล้วปรากฏว่าคบไปได้สักเดือน2เดือนเริ่มเห็นว่าฝ่ายหญิงเปลี่ยนไปหงุดหงิดง่ายเอาแต่ใจตัวเองก็เลยตัดสินใจบอกเลิกทำให้ฝ่ายหญิงเขาไม่พอใจค่ะตามกลับมาคุยที่ห้องแล้วขู่บอกว่าถ้าตัวเขาไม่กลับมาหาคือไม่กลับมาที่ห้องเนี่ยจะใช้คัตเตอร์กรีดแขนตัวเองทีนี้เขาบอกว่าเขากลับไปและสิ่งที่เจอคือสภาพห้องเนี่ยทุกอย่างมันเละเทะไปหมดเลยเนี่ยถูกรื้อค้นแล้วก็มีทรัพย์สินที่มีค่าหายไปหลายอย่างด้วยทั้งพระเลี่ยมทองนาฬิกาและเข็มขัดนี่ร่องรอยที่มีการพังข้าวของภายในห้องนะคะครับและที่แปลกก็คือฝ่ายหญิงโทรศัพท์แจ้งสายตรวจบอกว่าตัวเขาเนี่ยวิ่งราวเอกสารทั้งที่เอกสารนั้นเขาบอกว่าเป็นเอกสารงานของตัวเองก็เลยตัดสินใจบอกเลิกพอไปคุยกันที่โรงพักฝ่ายหญิงทำทีเป็นไม่รู้จักเอ้าก็เลยตัดสินใจเงินเลิกเลยคืนสร้อยคืนแหวนที่ฝ่ายหญิงเคยให้แต่ว่าปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยฝ่ายหญิงไม่รับคืนครับคือเขาบอกว่าเรื่องราวเนี่ยมันก็งงๆทีนี้หลังจากนั้นในช่วงเดือนกรกฎาคมฝ่ายหญิงกลับมาหาเขาอีกครั้งหนึ่งก็เลยให้โอกาสเห็นบอกกลับมาคุยกันแต่สุดท้ายค่ะผู้หญิงไปแจ้งความอีกครั้งคราวนี้เป็นแจ้งความในข้อหาทำร้ายร่างกายอ้างว่าเขาทำร้ายร่างกายเธอตบหน้าจนเหมือนปากแตกแล้วก็เอารูปให้ตำรวจดูแต่ตัวของคุณแบงค์ยืนยันมาบอกว่าตลอดเวลาที่คบกันไม่เคยทำร้ายฝ่ายหญิงเลยแล้วก็ยังไม่จบนะคะคุณแบงค์บอกว่าฝ่ายหญิงไปแจ้งความข้อหาลักทรัพย์เพิ่มเติมด้วยซึ่งของที่ผู้หญิงบอกว่าเขาลักทรัพย์ไปก็คือสร้อยกับแหวนที่เขาเคยจะคืนให้ผู้หญิงไปครั้งก่อนแต่ผู้หญิงเขาไม่รับคืนครับคือในแบงค์เขามองว่าฝ่ายหญิงน่าจะพยายามสร้างเรื่องให้ตัวเขาเป็นคนผิดและมองว่าฝ่ายหญิงพยายามตบทรัพย์คนที่คบด้วยเพราะว่าเคยเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าเหมือนผู้ชายคนอื่นๆที่เคยคบเธอมาก็ถูกเธอแจ้งความจนกระทั่งติดคุกไปหลายคนแล้วลองฟังดูค่ะครับมันเป็นอย่างนี้ที่คุยแรกๆเขาบอกว่าเขาเนี่ยผู้ชายเข้าคุกมาหลายคนแล้วหลายคนเลยแหละก็เลยถามว่าแล้วเอาเข้าคุกเรื่องอะไรบอกโอ้แต่ละคนมันก็มันก็หลายรูปแบบไม่ดีไงผมก็เลยสงสัยว่ามันไม่ดีแสดงว่าเธอไม่ดีหรือว่ามันมีปัญหาอะไรกันแต่ผมก็เลยบอกไม่ได้ถามอะไรเขาหรอกแต่เพียงแค่ว่าสงสัยว่าที่อย่างที่ผมออกมาพูดเนี่ยคือหนึ่งเลยมันเป็นเหมือนการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้น1 2 3 4ให้ผมเดินสเต็ปตามไหนมีการแชทเงี้ยผมเคยคุยเรื่องเงินกับเขาเงี้ยทำไมเธอยังไม่คืนเธอจะโกงเหรอบอกเดี๋ยวคืนไปแล้วอะไรของเธออย่างเงี้ยจะหนีแล้วแบงค์คือแบบพูดเองในเนี่ยบอกโอ๊ยปวดประสาทผมก็ไม่คุยต่อแล้วอะคุยอะไรที่รู้สึกว่าเหมือนแบบเขาพูดเองอยู่คนเดียวเงี้ยผมก็เลยแบบอะไรวะแล้วพอถึงเวลาเนี่ยจะมาแจ้งเอาผมเข้าคุกเงี้ยเหมือนกันแกล้งเนี่ยผมเองเนี่ยผมก็มีหน้าที่การงานแล้วเกิดแบบเนี้ยสุดท้ายแล้วมานั่งแบบหาว่าผมแบบจะทำผมไม่ได้เอาไปรักฐานผมมีหมดเลยแล้วก็ล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาคุณจอห์นท่านผู้ชมคุณแบงค์เขาบอกว่าเขาได้รับจดหมายรับหมายจากตำรวจสภ.แสนสุขชลบุรีนะครับซึ่งฝ่ายหญิงไปแจ้งความเขาในข้อหายักยอกเงินและฉ้อโกงเงินไปปลูกต้นไม้แล้วก็ยังมีความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ซึ่งฝ่ายหญิงไปอ้างกับตำรวจนะครับว่าตัวคุณแบงค์เนี่ยเขาไปแอบค้นข้อมูลในโทรศัพท์ของเธอตัวคุณแบงค์ก็บอกรู้สึกว่าถูกกลั่นแกล้งก็เลยตัดสินใจออกมาร้องสื่อเพราะฝ่ายหญิงเป็นผู้พิพากษาสมทบ
น่าจะได้เปรียบเรื่องของข้อกฎหมายนะครับก็เลยกลัวว่าทางฝ่ายผู้หญิงเนี่ยจะใช้ข้อกฎหมายมาทำร้ายและกลั่นแกล้งเขาค่ะดังนั้นนี่เช้าที่ผ่านมานะคะคุณแบงก์ก็เลยเดินทางไปที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะเอาเอกสารไปยื่นขอความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่บอกทนไม่ไหวแล้วที่ถูกฝ่ายหญิงกลั่นแกล้งแบบนี้คือขณะเดียวกันเนี่ยคือทีมข่าวเราก็ต้องฟังสองด้านฟังจากผู้เสียหายแล้วพยายามจะติดต่อไปทางฝ่ายหญิงนะคะเพื่อที่จะสอบถามข้อเท็จจริงอยากจะให้ชี้แจงหน่อยแต่ปรากฏว่ายังติดต่อไม่ได้เธอไม่รับสายนะคะครับ